าพบกับน้องจำบอร์บานอีกแล้วเช่นเคยนะคะเจอน้องจำก็ต้องเจอรถสวยๆจากทางบอร์บานค่ะวันนี้ค่ะใครที่เป็นสายมูนะคะลูกค้าเป็นสีเฉพาะเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถคันสีแดงสวยๆอยู่นะคะวันนี้น้องจำจัดมาให้แล้ว1คันนะคะสวยๆเลยแล้วก็เป็นตัวขายดีด้วยนะคะมีรุ่นนี้มีครบทุกรุ่นทุกสีเลยนะลูกค้าแต่วันนี้ขอสีแดงก่อนนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะ Toyota Vios นะคะเครื่องยนต์ 1.5 ตัว EP 2014นะคะสำหรับคันนี้เร่งไม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะใครอยากได้รถฟรีแบบกลางๆนะลูกค้าผ่อนน้อยๆสบายๆนะคะคันนี้เริ่มต้นผ่อนเพียงแค่ 6,000 บาทเท่านั้นนะคะออกรถ0บาทเลยนะคะเดี๋ยวจำพาไปชมความสวยของน้องก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้าด้านกระจังหน้าของเขานะคะจะตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะคันนี้จะหมดได้เลยว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะคันนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะในส่วนด้านข้างค่ะยางจะเป็นของโยโกฮาม่านะคะลูกค้ายางยังปีใหม่อยู่เลยนะคะใช้งานกันแบบยาวๆไปเลยเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานเลยลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเพิ่มเติมเลยนะคะล้อเนี่ยคือสวยมากๆเดิมๆเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนด้านข้างตัวรถให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีแดงแบบว่าแดงผู้ดีมากลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะจะบอกได้เลยว่าต้องรีบเพราะว่าส่วนมากรถสีแดงเนี่ยมาไวไปไวกว่ารถสีสแตนดาร์ดอีกนะคะในส่วนด้านหลังค่ะลูกค้าพามาชมเลยนะจ๊ะในส่วนด้านหลังไฟหลังคือสวยเลยลูกค้าบอดี้คันนี้จะบอกได้เลยว่าดูแบบผู้ดีมากสำหรับใครนะที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะจะบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะจ๊ะคุณพี่ถ้าพูดถึง Vios จะบอกได้เลยว่าด้านหลังเนี่ยเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะดูเลยนะคะทั้งกว้างแล้วก็ลึกเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครนะที่เป็นสายเดินทางสายเที่ยวนะคันนี้จุกระเป๋าเดินทางได้แบบแน่นๆเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือที่เขาให้มาเครื่องมือยางไหล่แม่แรงคันนี้อยู่ครบนะคะคันนี้ยางไหล่จะเป็นล้อกระทะนะคะลูกค้าสภาพคือยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะคะนี่คือบอดี้ด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนออปชันด้านในบ้างดีกว่านะคะสำหรับ Vios ตัวนี้ให้ออปชันอะไรมาบ้างค่ะสนับสนุนโดย Car For Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com ใน2ด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะด้านนอกจะเป็นสีแดงส่วนภายในด้านในนะคะจะเป็นสีดำนะคะลูกค้าเลขใหม่ให้ดูก่อนเลยนะคะจะอยู่ที่ 36,963 กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะเฉลี่ยต่อปีนี่ตกปีแล้วไม่ถึง 10,000 โลเลยนะคะคันนี้ในส่วนของด้านในออปชันที่ให้มานะคะลูกค้า AUX USB คันนี้รองรับให้แล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องเร่งความบันเทิงนะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเบาะค่ะลูกค้าคันนี้จะเป็นเบาะผ้าเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เบาะก็คือยังสะอาดสะอาดเหมือนเดิมเลยผ่านการใช้งานมาถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เหมือนกันเลยนะคะด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะคะนั่งไม่อึดอัดแน่นอนนะคะในส่วนด้านหลังเดี๋ยวจอมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นรถสีๆอย่างเงี้ยเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุมาเวลาทำสีนี่จะดูได้ชัดมากเลยนะคะแต่ว่าจอมการันตีเลยรถทุกคันรับประกันว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อคลาสสิกขัดก่อเรกใหม่แน่นอนนะจ๊ะในส่วนห้องเครื่องค่ะลูกค้าให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะห้องเครื่องสวยมากสวยตะโกนมากๆเลยนะลูกค้าในส่วนห้องเครื่องนะคะฝากระโปรงทั้งสองด้านไม่มีรอยไขนะคะแทนกันความร้อนยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะห้องเครื่องคือสวยๆใหม่ๆมากๆเลยนะคะวันที่ลูกค้ารับรถนะคะจำจะเช็คทายของเรียวให้รอบคันตั้งศูนย์ทวงล้อให้ใหม่เคลือบสีคัดสีให้ใหม่บอกได้เลยนะเอาไปเนี่ยคือใหม่กริ๊กเลยนะคะห้องเครื่องนี่ร้อยสี่เมตรอาร์ยังอยู่ครบเลยนะคะบอกได้เลยว่าสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะคะสำหรับ Vios คันนี้นะในส่วนของราคานะคะสำหรับ Vios คันนี้นะคะจะอยู่ที่ 369,000 บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะลูกค้าออกรถ0บาทเลยนะคะได้ดอกเบี้ยฟรีไปอีก 0% 1ปีเลยนะคะแล้วก็จะได้ดอกเบี้ยต่ำสุด 2.79 เลยนะคะลูกค้าใครที่อยากจะเอาเงินเนี่ยในส่วนข้างว่ารถไปหมุนในธุรกิจก่อนเอาไปเลยค่ะฟรี90วันนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าคุ้มมากเลยนะคะสำหรับ Vios คันนี้นะคะ
สำหรับใครนะคะอยากชมรถเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บอร์ดบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะไปหาเราได้ทั้งหมด4สาขานะคะจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะสำหรับใครสายช้อปออนไลน์นะคะลูกค้าของเรามีเพจรองรับแล้วทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีเพจชะอำเพจหัวหินแล้วก็เพจราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจามแล้วก็เจ้าโตโยต้าสีแดงแรงฤทธิ์ตัวนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ